กลับมานะครับยังคงอยู่กับสยามเด็กเล่นพลัสนะครับในวันนี้เราก็ได้แขกรับเชิญนะครับกับวง9 Years Later กันนะครับก็เป็น2พี่น้องซึ่งในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยแนวเพลงของเขารวมถึงเพลงแรกของเขาด้วยนะครับฝนตกขึ้นฟ้าครับขอต้อนรับเลยครับ9 Years Later ครับผมสวัสดีครับ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 ต้อนรับด้วยนะครับครับครับเป็นลูกชายเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกน่าเด็กจังเลยครับผมอ้าวไม่เขาชมข้างหลังครับพี่อ้าวอ้าวมาพูดถึงนี่ดีกว่านะครับแนะนำตัวหน่อยครับผมนะผมต้องนะฮะภูบดินทร์เปี่ยมสิริโชคนะฮะในYear Laterก็จะมือกีตาร์ครับเล่นกีตาร์ครับผมต้นฮะรุจิพงศ์เปี่ยมสิริโชคนะครับตำแหน่งก็คือร้องนำครับทำหน้าที่เขียนเนื้อทำนองครับผมข้างหลังข้างหลังข้างหลังไปด้วยครับก็เป็นแบ็กอัพครับคุณตุ๊กนะฮะมาช่วยเล่นเบสให้แล้วก็คุณเซฟเป็นกรองครับผมเป็นฝั่งครับผมจังจ้องใจนะจ้องใจจะมีใครหันมาเล่นเว้ยเล่นเว้ยเล่นเว้ยใครเล่นจริงด้วยพอพูดถึงวงนี้ก็ชื่อวงครับผมไม่ผมเถียงกับพี่แจ็คตั้งนานชื่อวงแปลว่าอะไรอ๋อไดเชียร์เลเตอร์นี่มันแปลว่าก้าวปีต่อมาครับก็คือว่าไม่ใช่มีเกี่ยวกันไหมฮะเกี่ยวเลยสุขว่าอะไรเอ็งพูดว่าอะไรสุขถูกเอ็งพูดว่าอะไร9 years later เอ็งพูดว่า9ปีที่แล้ว9ปีที่แล้วอืมเก้าปีที่ผ่านมาใช่ประมาณประมาณนั้นแล้วมันต่างกันปะเหมือนกันไม่ใช่9ปีที่ผ่านมาไม่ใช่ดิเราขอเฉลยเลยได้ไหมฮะเฉลยจะได้ไปแทงกันข้างหลังก็คือว่าแปลว่าก็อะไร9ปีนะ9ปีต่อมาครับ9ปีต่อมาผมกับน้องเนี่ยก็คือว่าผมเกิดก่อนเขา9ปี9ปีแล้วคุณหน้าทันกันเอ้ยเขาหน้าแก่ครับเหมือนว่าคุณหน้าเด็กคุณหน้าเด็กความหมายเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนบอกว่าความหมายคือเข้าใจผิดทั้งคู่เพราะผมมาเข้าใจว่า9ปีก่อนคุณหลอก99ปีที่ผ่านมา9ปีที่ผ่านมาบอกว่า9ปีที่แล้วส่วนใหญ่เขาจะมองกันว่าเหมือนแต่จริงๆมันคือผมบอกว่า9ปีที่แล้วคือ9 years ago อะไรพูดอะไรจำไม่ได้ ไม่แต่อันนี้เขาหมายถึงว่าเขายืนอยู่กันแล้วผ่านมา9ปีเออเหมือนกันทั้งสามอย่างเหมือนกันผมว่าเราเราเปลี่ยนเรื่องไหมเราเริ่มใส่กันก็คือว่า9ปีครับผมได้เจอผมเกิดมา9ปีผมจะได้เจอคู่ซีทางดนตรีเขาหล่อแล้วดีใจไหมที่เขาเกิดมาตอนแรกดีใจหลังๆชักเครียดครับเสียใจไม่ได้ตอนช่วง9ปีนี้คุณอาจจะยังลบอยู่ในสงครามเวียดนามก็ได้ใช่ไหมมียันเสร็จแล้วเออผมเป็นรู้สึกสัมผัสได้ทิปๆถึงพลังงานบางอย่างอยู่ข้างหลังนี่ครับไม่แต่ว่าสุดท้ายแล้วมาค้นพบว่า2คนเราชอบดนตรีเหมือนกันใช่ครับเหรอฮะใครชวนใครเล่นฮะก็คือผมเริ่มเล่นดนตรีก่อนนะครับเล่นมาสักระยะหนึ่งเริ่มเล่นดนตรีกับเพื่อนที่โรงเรียนมหาลัยบ้างนะครับแล้วก็เริ่มกลางคืนแล้วทีนี้น้องก็เลยเห็นเราเล่นตั้งแต่เด็กฟังเพลงแบบที่เราฟังให้เขาฟังเขาชอบแล้วก็เหมือนกับเขาเดินตามเรามาเรื่อยๆ9ปีถือว่าห่างกันเยอะมากเลยห่างกันเยอะแต่เหมือนเราอยู่กันเหมือนพี่น้องครับใช่เขาชอบอะไรใช่ครับมันคือว่ายังไงครับมันเราชอบอะไรเพื่อนๆด้วยไม่จำเป็นนะผมห่างกับพี่ชายผมประมาณ4-5ปีอ่ะไม่เหมือนกันเลยนะไลฟ์สไตล์ชีวิตทุกอย่างคนละเรื่องเลยเขาไปทางช่างไปทางเรียนวิศวะผมมาทางสายบันเทิงสายศิลปะหมดเลยเขาตัวสูง180ผมนี่ก็สูงนะฮะยังไม่ทัน160กว่าคือผมกับพี่ชายผมต่างกันเลยนะเออแต่อย่างเงี้ยจะเรียกว่าถึงแม้จะเป็น9ปีจะเหมือนกันหน้าเหมือนกันไซส์ตัวใกล้เคียงกันแล้วก็ชอบอะไรเหมือนกันชอบเล่นดนตรีคู่หูคู่ใดไม่ออกรักแม่รักคุณแม่ครับรักคุณแม่โอ้โหนี่เรื่องใหญ่นะครับโอ้จริงร่างสว่างกันไม่สะดวกนะครับผมเวลาอยู่บ้านก็มีตีกันนะครับมีตีกันเป็นธรรมดาคุณเล็กเอาตอนเด็กๆอ่ะ9ปีเราถือว่าไม่เลยครับด้วยความที่อายุน้องอย่างเดียวเขาโตแล้วผมอัดอย่างเดียวเลยครับพ่อบอกว่าใส่ก่อนได้เปรียบผมก็เลยใส่แล้วพ่อก็ไม่ได้เคยสอนน้องเรื่องนี้ด้วยไอ้นี่ก็รับเขาอย่างเดียวโอ้ยแม่บอกให้อยู่นิ่งๆอยู่แม่ทําให้ยอมรับผมเชื่อแม่ไม่เชื่อพ่อไม่ครับจริงๆก็คือว่าเราเป็นผู้ใหญ่กว่าในความว่าในเชิงของอายุแล้วเราก็คอยสอนเขาใช่ครับก็คือเราสอนเขาตลอดนะครับจนพอถึงช่วงหนึ่งเขาก็เริ่มสอนเราในสิ่งที่เขาไปเจอมาประสบการณ์ของเขาบ้างก็มาแชร์กันตัวเยอะเท่าไหร่ผมเหรอฮะเอาน้องก่อนดีกว่าไหมผม30ครับผมก็บวกไปบวกไปครับ40
ก็ประมาณอย่าจำนะครับตรงนี้ไม่ต้องจำไม่ต้องจำมันจะสร้างไปเลยแต่แน่นอนนะครับนี่คือซิงเกิลแรกของพวกเขานะครับเลยเชื่อฝนตกขึ้นฟ้าครับผมทำไมต้องเป็นฝนตกขึ้นฟ้าด้วยเพลงนี้ผมได้ทำนี้มาก่อนก็คือจากได้ดูหนังนะครับหนังฝนตกขึ้นฟ้าใช่ครับพี่เมย์ใช่ครับผมชอบมากชอบชื่อนี้ก็เลยพอดีน้องต้องเนี่ยเขาทำดนตรีมาแล้วผมก็ฟังเพลงนี้แล้วได้คำนี้มาก็เลยมากระจายความหมายว่าพูดถึงการรอคอยอะไรบางอย่างคนเรามีการรอคอยหมดทุกคนใช่ไหมฮะผมอยากให้การรอคอยเนี่ยมันสวยงามอ่ะมันเป็นการรอคอยที่มีความหวังที่มีพลังในการรอคอยผมก็เลยบอกว่าตามเนื้อเพลงเลยครับหมายความว่าถ้าเรารอคอยใครสักคนก็คือว่าฉันจะรอจนฝนตกขึ้นฟ้าจนเวลาเข็มเวลาย้อนกลับหลังถึงวันนั้นถ้าฝนตกขึ้นฟ้าเมื่อไหร่เข็มนาฬิกาย้อนกลับหลังเมื่อไหร่ฉันก็จะเลิกรอแล้วคุณไม่คิดว่าแบบว่าฝนมันไม่มีทางตกขึ้นฟ้าเอาก็นี่ไงพาร์ทก็ในความหมายเขาไงก็คือว่าเราจะเขาจะรอต่อไปเรื่อยแต่ถ้าเกิดมีเหตุการณ์อย่างนี้แปลว่าโอเคเลิกรอใช่ไหมซึ่งมันไม่มีทางจริงเพราะฉันจะรอต่อไปทั้งชีวิตครับใช่ครับเหตุผลข้อเดียวคือความฟังให้มันรู้เรื่องตรงนี้ขึ้นแทนเสือปีเลยเนี่ยฝากอีกทีได้ไหมฮะโอ้โหไปส่วนข้างงานที่เฮ้ยไปไปดูแต่ว่าฝนตกขึ้นฟ้าจริงๆพอผมฟังชื่อเพลงครั้งแรกผมก็นึกถึงหนังเลยใช่ครับนะฮะพี่ปีเตอร์เป็นพระเอกด้วยไอ้นี่ใช่ไหมฮะไม่ใช่ปีเตอร์ฟอร์ติฟายครับคุณรู้เรื่องเดียวผมไหมระดับข้างหลังเลยฮะใครเป็นพระเอกนั่นแหละพี่ปีเตอร์ฟอร์ติฟายครับผมนะฮะโอเคเข้าถึงเรื่องเพลงเขาดีกว่านะครับนะฮะคือจริงๆแล้วแรงบันดาลใจของเพลงค่อนข้างยิ่งใหญ่นะการรอคอยใช่ครับนะครับการที่ไม่รู้ว่าจะมีจุดสิ้นสุดเมื่อไหร่ใช่ครับเลยตั้งจุดสิ้นสุดในสิ่งที่ไม่เป็นจริงให้ตัวเองปลอบใจตัวเองว่าเอาหนาสักวันหนึ่งมันจะหยุดใช่ครับนะฮะนี่ดูแลตัวเองทั้งหมดเลยดนตรีเนื้อร้องทั้งหมดใช่ครับแต่งเองหมดเลยแต่งเองครับก็คือทำนองเนื้อร้องดนตรีน้องต้องก็เรียบเรียงมาคือเพลงนี้จะเริ่มจากการเรียบเรียงดนตรีขึ้นมาก่อนครับทั้งหมดก่อนแล้วก็ส่งให้กับพี่ต้นได้เขียนเนื้อขึ้นมาครับอ๋อเริ่มจากดนตรีก่อนอ่ะแล้วแรงบันดาลใจของดนตรีมายังไงก็ความชอบล้วนๆเลยความชอบครับเราชอบฟังเพลงทั้งสากลเพลงไทยแล้วมาประยุกต์เป็นแนวทางของที่แบบเป็นของเราก็ใส่เข้าไปในเพลงก็คือเราทำงานร่วมกันเนี่ยส่วนต้องนี่เขาจะดูแลเรื่องดนตรีนะฮะผมก็จะดูแลเรื่องเนื้อร้องของเราก็เลยแบ่งท่ากันเราต้องให้เกียรติในความคิดเขาแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีจุดที่ว่าต้องแชร์กันแต่เราก็มาพอทำเสร็จแล้วเนี่ยก็พี่ต้นโอเคไหมดนตรีประมาณอย่างนี้โอเคไหมได้ไหมอะไรก็มีอาจจะมีบางท่อนอะไรอย่างนี้ก็เอ้ยขอตรงนี้นิดนึงน้องบอกเอ้ยพี่ต้นขอตรงนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สนุกครับทำงานกันด้วยความแบบรักกันมากนี่คุณมองอะไรที่ผมคิดอยู่เหมือนรักกันมากเหมือนเก็บกดดันอะไรบางอย่างเฮ้ยถามจริงฮะในภาวะที่วงการเพลงของเราเนี่ยนะครับค่อนข้างอยู่กันยากครับผมนะฮะแล้วก็เพลงมาง่ายขึ้นครับคนเล่นดนตรีเยอะมากใช่เราวางตัวเองให้โดดเด่นและแตกต่างยังไงไหมฮะมีคิดทางตัวเองไหมครับในส่วนของผมเองในส่วนของคนเขียนเนื้อคนทำนองผมก็พยายามหาในสิ่งที่เป็นผมจริงๆเขียนเนื้ออย่างฝนตกขึ้นฟ้าคงไม่มีใครพูดบ่อยมากใช่ไหมครับก็คือผมก็จิบตรงนี้เพลงต่อไปที่เตรียมไว้ก็จะเป็นในแนวแบบประมาณนี้ครับหมายความว่ามีคำที่มันฟังแล้วต้องเป็น Nine Years Later นะอะไรเงี้ยครับฟังแล้วจำได้ใช่ครับด้วยเราดูแลเนื้อร้องใช่ก็พยายามจะเซนลายเซนเองลงไปใช่ถูกต้องครับดนตรีฮะพยายามจะโชว์เรื่องอะไรฟังง่ายฮะแล้วก็แต่ว่าคือให้มันดนตรีมันก็แต่จากฟังซาวด์เช็คนี่ไม่อัดยับเลยนะครับผมเป็นแนวเพลงที่อัดยับอยู่เหมือนกันมันอารมณ์อะฮะอารมณ์ความสุขก็คือจริงๆเพลงนี้การรอคอยผมบอกว่าบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเศร้าเรื่องอะไรแต่ผมอยากให้มันมีพลังในการรอคอยครับรอแบบหายใจอยู่ด้วยความหวังความหวังนี่เหรอใช่อะไรประมาณนี้ครับแม้ตอนจบจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ฉันก็ยืนยันว่าฉันจะรอนะเรื่องเงียบแบบนี้นะแบบตอนเล่นยับเลยนะมันมากเลยนะยับนี่ดีนะไม่ดีฮะดียับยุ่ยใครชอบใครชอบหนักแน่นหนักหน่วงเงี้ยน่าชอบกันครับพอดีเรามีเพื่อนๆที่มาช่วยเป็นแบ็กอัพนี่
ขาก็สายเดียวกันสายเดียวกันชอบเหมือนกันแล้วก็โดยเฉพาะมีโปรดิวเซอร์เราด้วยครับคุณสราวุฒิแสงบุตรนี่ก็เขาสายล็อกอยู่แล้วนะฮะเขามาช่วยโปรดิวให้ด้วยนะครับสายสาวเนี่ยผมอยู่สายศิลป์ฮะผมนี่อยู่สายวิทย์ฮะสายเดียวฮะวิทย์ฐานมาย้ำเลยข้างหลังคุณเนี่ยว่าดาวมีอะไรจะเสริมไหมสี่ครับผมพุทธมณฑลครับอยู่สี่ครับผมฝากไว้กินโจ๊กเปิดหม้อด้วยนะครับตีตายเลยนะมาจนถึงวันนี้ครับประกาศงานเพลงของตัวเองชัดเจนนะครับแล้วก็พวกเขาก็สร้างสรรค์เป็นซิงเกิลแรกขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวได้ดูโชว์สดในช่วงหน้านะครับที่บอกว่าจัดยับยักยังไงฟ้าก็ขึ้นฟ้าเนี่ยแล้วก็น่าจะถูกใจกันสำหรับใครที่ชอบเพลงแนวนี้นะครับค่อนข้างจะมีกลุ่มที่เขาชอบแนวนี้เป็นพิเศษอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลองติดตามครับว่านี่คือเพลงที่คุณตามหาอยู่หรือเปล่า